กอล์ฟไทย LPGA ทัวรเตรียมจัดการแข่งขันในปีนี้ทั้งหมด10แมตช์ด้วยกันนะคะแล้วก็มีการคิดคะแนะนอันดับโลกด้วยค่ะนายกริดสดาตันวิไลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์2 3กับการก้าวสู่ทัวร์นาเมนต์คิดคะแนนสะสมอันดับโลกหรือว่า The Women World Golf Ranking W W G R anking, GI, อย่างเป็นทางการ โดยมีนายนัทพลอันตร,รเสนผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG จีคอนเทนเนอร์กลาสจำกัดมหาชนนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศบษบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดร่วมงานนะคะซึ่งวันนี้มีการถแถลงข่าวที่สิงคอมเพล็กซ์ค่ะ โดยทางไทย LPGA 2 2 3กํากำหนดออกมาแล้วค่ะจัดทั้งหมด10แมชด้วยกันชิงเงินรางวัลรวม17ล้านกับอีก4 0 0แสนบาทนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันรอบ Q School ในการจัดอันดับสิิตเข้าแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยการแข่งขัน Q School ระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมต่อด้วยรายการแรกเลยในชื่อ BGC c h a ชิพปินชที่สนามว a t ต r m i l l g o l f Club แอนด์รีสอร์ทวันที่1-3กุมภาพันธ์นี้นะคะมีแมชพิเศษชิงเงินรางวัลสูงถึง2 5 0ล้านบาทด้วยกับรายการสิงห์พัทยาเลดี้โอเพนที่สนามแหลมชบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทีครับวันที่29-31มีนาคมและรายการไทย l p ลพีเจแชมเปี้ยนที่สนามรอยเยหัวหินกอล์ฟคลอสวันที่9-11สิ่สิงหาคมและปิดท้ายซีซั่นกับรายการใหญ่ค่ะ BGC Thailand LPGA Master ชิงเงินรางวัลรวมมากถึง4ล้านบาทที่สนาม Black Mountain Golf c คลับหัวหินวันที่6-8กันยายนนี้